เราพูดถึงบริบทของโลกก่อนครับในแง่ของประชากรโลกเพิ่มขึ้นประชากรของไทยก็เพิ่มขึ้นนะครับจากวันแต่60ปีก่อนเนี่ยประมาณ 4,000 ล้านวันนี้เป็น 7,000 ประเทศไทยเนี่ยแต่ก่อนสมัยผมเด็กๆเนี่ยประมาณสัก40วันนี้เข้าไปเกือบ70ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งประชากรมากขึ้นก็ต้องการการบริโภคสินค้านะครับต้องการการเป็นที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทรัพยากรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราใช้แล้วหมดไปใช้แล้วไม่มาใช้ใหม่ทำเป็นของเสียมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหามากขึ้นนะครับกลุ่มมท.เราตระหนักดีถึงเรื่องนี้นะครับเราได้พูดถึงเรื่องเซอร์คูลาร์อีโคโนมี่มาเป็นหลักไม่ว่าจะในงานประกอบโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเราดูแลเรื่องน้ำดูแลเรื่องการประหยัดพลังงานนะครับเราดูแลเรื่องการไม่ปล่อยของเสียออกนะครับวันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นความร่วมมือระหว่าง GTGC นะครับ Global Chemical ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของพลาสติกต่างๆนะครับร่วมกับ Amazon นะครับซึ่งวันนี้เรามีเกือบ 3,000 Amazon แล้วนะครับ Amazon เนี่ยนะครับต้องใช้ทั้งแก้วน้ำหลอดแก้วนะครับกองนมนะครับขวดต่างๆเหล่านั้นนะครับเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับ Amazon ได้ร่วมมือกับ Global Chemicalในการที่จะทำเป็นรีไซเคิลครับเอากลับมาใช้ใหม่ซึ่งแสดงว่าเราได้สามารถใช้ทรัพยากรนั้นอย่างรู้คุณค่าและสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประโยชน์นะครับและเราบวกด้วยเอาการออกแบบจากสถาปนิกของคนไทยนี่เองนะครับมาทำให้ร้านค้าดูสวยงามทันสมัยมีรูปแบบที่แปลกออกไปนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนใครอันนี้คือสิ่งที่เราได้เป็นตัวอย่างในการทำให้เห็นแล้วนะครับและมีสาขาแรกต่อไปแล้วก็จะมีสาขาที่10สาขาที่100สาขาที่พันต่อไปนะครับเห็นว่ามีการเอาเยื่อกาแฟมาใช้ด้วยหรอคุณผู้ชมครับก็เราเอาเยื่อกาแฟเราทำในการทดลองเยื่อกาแฟนะครับแล้วก็กากเม็ดกาแฟต่างๆนี่มาใช้ในการทำพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆซึ่งจะทำให้แข็งจะดูสีสันเป็นธรรมชาตินะครับออกไปเป็นสีน้ำตาลดำนะครับแล้วก็ให้สภาพของธรรมชาติดูดีนะครับมีกลิ่นกาแฟมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราได้ดำเนินการและท่านจะไปเห็นเลยครับว่าโต๊ะตัวนั้นเนี่ยหรือเก้าอี้ตัวนั้นเป็นรีไซเคิลนะครับมาจากเม็ดกาแฟนะครับเรามีตั้งเป้าเรื่องการจะลดปริมาณอยากได้มากน้อยสักแค่ไหนในช่วงการนำร่องครั้งแรกทำอะไรเงี้ยประมาณสัก 70% นะครับคือสิ่งที่เราได้มีคอนเทนต์ที่เป็นรีไซเคิลเข้าไปหรือถ้าเกิดเป็นการสร้างร้านอเมซอนเดิมๆก็ต้องใช้ทรัพยากรไป 100% ตอนนี้ใช้ทรัพยากรใหม่แค่ 30% นะครับ 70% มาจากรีไซเคิลนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้เริ่มต้นทำถ้าอนาคตเราสามารถทำได้เหมือนกับน้ำมันเอทานอล 85% ก็คือจากพืชเรา 85% ได้เราก็ตั้งเป้าทำไปนะครับมีการพัฒนาขึ้นมานะครับร้านต้นแบบแบบนี้เนี่ยจะขยายไปในระยะเวลานานแค่ไหนเท่าไหร่ต้นแบบผมจะให้ทาง CEO BTOR นะครับ เป็นผู้ที่วางแผนไว้แล้วนะครับว่าจะขยายอย่างไรนะครับเชิญเลยครับมีขยายอย่างต่อเนื่องนะคะในสาขาที่จะเริ่มต้นก่อสร้างหรือว่ารีโนเวทนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะได้เห็นที่สาขาที่ทางด้านของปตท.นะคะถ้ามีสาขาใหม่หรือถ้ามีรีโนเวทก็จะใช้แนวนี้ใช่ไหมคะซึ่งโดยหลักการแล้วในปัจจุบันทางด้านของคาเฟ่เมซอนเราก็ใช้ในเรื่องของตัวทางด้านของไบโอที่เป็นวิกฤตสิ่งแวดล้อมอยู่นะคะอย่างเช่นแก้วถึงด้านแก้วร้อนเนี่ยเราใช้พลาสติกที่เป็นเคลือบด้วย PBS ตัวนี้เราย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะคะซึ่งแก้วร้อนนี่ก็อย่างที่ทุกท่านทราบว่าเดือนนึงเนี่ยเราจำหน่ายสักประมาณ 1.5 ล้านแก้วพอมาเป็นแก้วเย็นบ้างนะคะถ้าหากว่าใส่ถึงด้านของเครื่องดื่มที่เป็นเย็นเราก็จะเป็นทางด้านพลาสติกประเภทที่สามารถทำมาอัพไซคลิ่งได้ซึ่งผ่านกระบวนการที่เราร่วมมือกับทางด้าน GC นะคะตัวนี้ก็คือถึง 800,000 แก้วต่อเดือนแล้วก็ในทุกวันนี้หลอดที่เห็นทุกหลอดที่อยู่ในคาเฟ่อเมซอนจะเป็นหลอดที่มาจากพลาสติกที่ทำจากพืช 100% ของวันนึงกี่หลอด200เดือนนึงแล้วกันนะคะ270ล้านหลอดต่อเดือนค่ะก็จะเห็นได้ว่าในผลิตภัณฑ์นะคะทางด้านของซัพพลายเชนหลักของปอน BTOR ที่เป็นคาเฟ่เมซอนเนี่ยเราก็คือใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นวิกฤตสิ่งแวดล้อมนะคะด้วยการที่เป็นพลาสติกที่สามารถเอามาสักอัพไซคลิ่งได้แล้วก็เป็นพลาสติกที่ทำมาจากพืช 100% ส่วนในเรื่องที่บอกว่ามาคอนเวิร์ตนะคะเป็นทางด้านของตัวที่เป็นทางด้านฝาผนังหรือที่แขวนทางด้านของต้นไม้นะคะแล้วก็ทางด้านของนกแก้วมาคออะไรเนี้ยเราจะเพิ่มในสาขาที่ก่อสร้างใหม่
อย่างน้อยปีนี้จะเห็นนำร่องบวกกับสาขาอื่นๆที่โรนีนูเวทมีสร้างใหม่สักประมาณปีนี้ถ้าเห็นชัดๆก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นทางด้านที่ PT เนี่ยค่ะที่อาคารอินโคแล้วก็อาคารที่ใต้ตึกอาคารหนึ่งของปตท.เนี่ยค่ะสองสาขาแรกที่จะเห็นได้ในปีนี้ก่อนนะคะนำร่องก็เป็นยาใช่ค่ะขั้นต่ำนะคะถ้าหากว่าสาขาไหนที่เริ่มแล้วโลเคชั่นที่ใช่นะคะเราก็คือจะเริ่มต้นที่จะใช้ตัวนี้อันนี้100%อันนี้ตามเรื่องของรีโนเวทนะคะคือในการทำคาเฟ่เมซอนเนี่ยในสาขาที่เกิดแล้วเนี่ยมันจะมีระยะเวลาที่จะต้องทำการปรับปรุงร้านรีโนเวทร้านนะคะเราก็คือถ้าหากว่าเป็นของเดิมที่ใช้ได้แล้วก็ยังอยากให้แฟรนไชส์เขาใช้ในระยะหนึ่งตามอายุก่อนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องรีโนเวทจริงจะเปลี่ยนมาเป็นผลิตภัณฑ์นี้ค่ะต้นทุนเพิ่มมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ในสินค้าของ TPOR บนอื่นเช่นกระป๋องน้ำมันเครื่องใบต่างเนี่ยจะหันมาใช้แบบใบโอนะคะต้นทุนเนี่ยค่ะต้นทุนถ้าถามในเรื่องปกติอาจจะคิดว่าต้นทุนเพิ่มนะคะที่จริงแล้วถ้าดูโดยภาพรวมแล้วต้นทุนไม่ได้เพิ่มเนื่องจากทางด้านของเทคนิคมีการพัฒนาการโดยเฉพาะการพัฒนาจากทางด้านของ GC ซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องที่เอามาทำโปรดักชันนะคะแต่ในเรื่องการต้นทุนเพิ่มจะไม่ได้มีผลนะคะส่วนในเรื่องของที่ว่ากระป๋องหรือว่าทางด้านผลิตภัณฑ์อื่นจะไปในแนวเดียวกันกับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นของ PT หล่อลื่นนะคะ PT บริการหมายถึงว่าจะเปลี่ยนมาเป็นไบโอพลาสติกในอนาคตใช่ค่ะใช่ก่อนวางแผนว่าที่ไหนอย่างไรถึงจะได้ตัวแผนเดี๋ยวยังอยู่ในช่วงของการที่จะดูเกี่ยวกับเรื่องของตัวแผนธุรกิจอีกทีนะคะว่าแค่ไหนอย่างไร